ธรรมสวัสดีค่ะเย็นวันอาทิตย์อย่างนี้นะคะคุณแม่เลือกที่จะออกมาทำรายการธรรมสวัสดีไลฟ์โดยการเดินจงกรมในบริเวณที่เราเรียกว่าทาราฟาร์มค่ะเมื่อสักครู่นี้ฝนตกเม็ดใหญ่ๆเลยค่ะแต่ก็ไม่เปียกเป็นการตกที่มีแดดออกลุงกินน้ำเพิ่งหลบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะ6 โมงอย่างนี้แสงยังสว่างอยู่ค่ะพวกเราเลือกที่จะมาเปิดตัวตรงบริเวณทาราฟาร์มเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปจบลงที่แมนเดล่าเพื่อจะชวนทุกคนได้สวดมนต์ตอน18:30 นนะคะเราได้มองเห็นว่าดอกบัวที่เราได้โยนเอาไว้ในวันที่เรายังหาน้ําไม่ได้อย่างนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราลงทุนแล้วเราขาดทุนเลยนะคะในยุคสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้เรามาลงทุนด้วยกันค่ะใครมีที่นะคะปลูกต้นไม้เลยค่ะปลูกต้นไม้ขุดบ่อน้ำมีศาลาเล็กๆเอาไว้สำหรับให้พวกเราได้พักเวลาที่แดดร้อนมากคุณแม่ก็อยากเล่าเรื่องหุบเขาโพธิสัตว์ให้ท่านฟังโดยวิธีการสงวนการใช้พลังงานแล้วก็เลือกในบางจุดที่อาจจะไม่ต้องเดินเยอะนะคะแล้วก็ใช้การเคลื่อนย้ายโดยรถซึ่งตอนนี้ก็จะทำทุกอย่างอย่างที่พูดเลยค่ะเราผ่านแปลงผักนะคะที่มีการทำเห็ดอันนี้เขาทำเห็ดกันไปนะคะซิลเวอร์โอ๊กก็เริ่มโตแล้วถ้าน้ำดีน้ำถึงนะคะก็เห็นสิ่งที่กำลังเป็นที่ก่อสร้างใหม่ซึ่งต้องบอกเลยว่าทุกอย่างกำลังลงตัวเพื่อพรรษานี้ที่เราจะมาปฏิบัติด้วยกันข้าวโพดที่พี่หมอนุ้ยเอาเม็ดมาให้ก็เริ่มกินได้แล้วค่ะวันนี้เขาก็นำถวายคุณแม่1 ฝักนะคะเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งผักที่เป็นผักอะไรนะอะไรฉ่ายๆสำหรับมะเร็งนะคะก็เต็มแปลงเลยอะไรฉ่ายนะ เรียกก็ไม่ถูกกินอย่างเดียวนะคะใครรู้ช่วยบอกหน่อยค่ะก็จะเห็นว่าต้นยางนาต้นซิลเวอร์โอ๊กก็กำลังแสดงการเติบโตนะคะคุณแม่จะผ่านไปที่เกอร์เลยตอนนี้อาจจะยังไม่และพรุ่งนี้เราจะมีศิลปินที่มาร่วมทำงานกับเราก็คือในดีช่างหม้อพามาถึงตรงนี้เพราะเราเคยเห็นว่าเวลาที่ฝนตกนะคะต้นไม้ตรงนี้ก็จะเบ่งบานเมื่อคืนนี้เขาก็ปลูกกันละเขาก็ปลูกเพื่อจะทำให้แปลงผักสลัดเนี่ยมีคนผูกวินโตอยู่ก็มีพี่ติ่งนะคะร้านปลอดภัยก็สลัดก็กำลังเติบโตไปตามท้องเรื่องที่คณะแม่ชีก็มีความสุขกับการภาวนาในทุกรูปแบบมีข้าวโพดมีผักที่เป็นสมุนไพรนะคะเราเริ่มมีสมุนไพรมีกระชายเยอะขึ้นมีดอกเก๊กฮวยแล้วก็กำลังอยากจะบอกกับท่านที่อยู่ที่บ้านที่กำลังหดหู่วันนี้วันอาทิตย์มันต้องอยู่บ้านมันไปไหนไม่ได้มันไม่รู้จะทำยังไงก็กลับมาทำอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกผาสุกและงดงามที่จะทำอะไรเพื่อใครทำอะไรเพื่ออะไรสักอย่างนึงที่มันไม่ใช่แค่ตัวเราเองนะคะคุณแม่จะยกตัวอย่างเนี่ยค่ะเกออันเนี้ยค่ะเป็นสถานที่ที่คุณแม่เลือกที่จะเข้ามาเปิดรายการวันนี้หลายคนอาจจะไม่เห็นคุณแม่นำเสนอหุบเขาโพธิสัตว์มานานแล้วนะคะก็เป็นเกอร์ที่จำได้ไหมคะก่อนที่คุณแม่จะพักไปสัก1 เดือนเนี่ยเขาก็เริ่มแล้ววันนี้เขาทำเสร็จแล้วค่ะเราก็เลยอยากจะมาใช้เกอร์เป็นที่เปิดรายการที่ทำให้คุณแม่จะมีห้องภาวนานะคะแล้วเดี๋ยวจะเป็นห้องที่เราจะใช้เป็นเรียกว่ามันเป็นการทำเสียงที่เป็นศิลปะในการทำให้เกิดสมาธินะคะ
จะมีทั้งสิงคโปร์มีทั้งทิเบตโบแล้วก็เป็นที่ที่เราจะไม่ใช้สนทนาแต่จะเป็นห้องที่จะอยู่เงียบงดสนทนาพอเข้าไปในห้องนี้แล้วก็จะเย็นทุกอย่างก็จะสัปปายะมากสำหรับหุบเขาโพธิสัตว์ที่มันมีอากาศร้อนนะคะเรามาเข้าไปในห้องนี้ด้วยกันเลยค่ะที่จริงเขาคงตั้งใจที่จะเปิดประตูให้คุณแม่รับแต่คุณแม่อยากจะเข้าแบบคนที่เปิดประตูก่อนที่จะดูประตูเกอร์เข้าก่อนในฝีมือคนไทยนะเดี๋ยวจะคิดว่าคนไทยเนี่ยช่วงนี้ใครบอกเศรษฐกิจไม่ดีแต่คุณแม่ว่าตอนนี้พวกเราก็มีช่างฝีมือเหล่านี้นะคะที่จะยังรับทำงานถ้าเราอยากจะใช้การให้คนในสังคมของเราอยู่ได้พึ่งตัวเองได้เราก็ต้องอุดหนุนคนไทยด้วยกันคุณแม่ก็เลือกเลยว่าให้ไปดีไซน์ประตูเกอร์มาให้เป็นจีนมองโกนะคะอันนี้ก็เห็นไหมคะว่าลายมันก็จะคล้ายๆกันดูจากลายนี่ก็ใช้สถานการณ์ที่เป็นเหตุปัจจัยห้องนี้ได้มีไว้เพื่อให้ทุกคนได้เข้ามานั่งสมาธินะคะก็เป็นห้องที่พวกเราก็มีเบาะซึ่งพอจำได้ไหมคะว่าเบาะเหล่านี้ใครถวายนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มองเห็นพอเข้ามาในห้องนี้ทุกคนก็เริ่มมีเบาะสมาธิของตัวเองแล้วก็นั่งห่างๆกันอยู่กับลมหายใจแห่งสติฟังเสียงสัญญาณระฆังหนึ่งลมหายใจกับเสียงสัญญาณระฆังแห่งสติทำให้รู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดถ้าเรารู้ทันกายรู้ทันใจรู้ทันปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะจะคมชัดไม่ลังเลไม่หวั่นไหวไม่ฟุ้งซ่านไม่จะอี้จะอั้นรำคาญใจนะคะพอเราเริ่มต้นสตาร์ทชีวิตของเราในปัจจุบันขณะเราก็จะเริ่มเห็นว่าอดีตจบอนาคตไม่ต้องกังวลลงทุนอย่างเต็มที่ในปัจจุบันขณะลงทุนในเหตุมันปฏิเสธผลไม่ได้อยู่แล้วเราต้องฝึกเป็นนักลงทุนที่จะมีปัจจุบันขณะที่เราไม่ควรจะกังวลกับสิ่งที่จบในอดีตแล้วฟุ้งซ่านกลัวหวั่นไหวโควิด-19 ไม่ได้ทำให้เรากลัวแต่ทำให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีปัจจุบันขณะที่เราชัดเจนขึ้นคมขึ้นใน20วันจากนี้ไปคุณแม่อยากให้ทุกท่านลองนึกถึงพระอริยทารา21ปานับจากวันนี้นะคะจากวันนี้ไปจนถึงวันที่25ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาเราจะเริ่มฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆรายการที่เราทำเนี่ยจะเป็นรายการที่อาจจะนำเสนอความเติบโตในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะอย่างวันเนี้ยเขาทำเสร็จพอเขาทำเสร็จคุณแม่ก็ใช้เลยเขาเสร็จนะคะพรุ่งนี้เขาจะเริ่มทำห้องน้ำพอไปทางด้านนู้นในดีช่างหม้อก็จะเข้ามาช่วยทำภาพนูนตามซึ่งดีเขาก็เป็นคนที่เป็นศิลปินที่เริ่มต้นอยู่กับคุณแม่มาตั้งแต่เสถียรหนึ่งก็จริงๆแล้วก็เหมือนลูกหลานกลับบ้านแล้วล่ะค่ะพอทารากลับบ้านเสร็จงานทารากลับบ้านลูกหลานก็เริ่มมาถวายงานนะคะ
คุณแม่จะยังไม่ได้พูดว่าเกอร์เราทำอะไรบ้างแต่อยากบอกว่าห้องนี้สร้างไว้เพื่ออะไรห้องนี้เป็นห้องภาวนานะคะเป็นห้องที่จะอยู่เงียบงดสนทนาไม่ใช้เป็นไปเพื่อการมานั่งพูดคุยแต่บางพีเรียดอาจจะใช้เป็นที่ฝึกสมาธินอนสมาธินั่งสมาธิหรือแม้แต่จะเป็นการต้องเรียกว่าเป็นสุนทรียะสนทนาที่จะทำให้พวกเราอยู่กับปัญญาในการพูดให้คำปรึกษาใช้คำว่ามันก็เป็นการเยียวยาเป็นการให้คำปรึกษานะคะอันนี้ก็เขาจัดเสร็จคุณแม่ก็มาเริ่มแต่เดี๋ยวเราจะย้ายไปที่แมนเดลาเพราะวันนี้เราจะสวดมนต์เป็นวันที่เราระลึกถึงพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ในปฏิทินของทิเบตนะคะคือวันที่25ตรงกับวันที่4กรกฎาคมในประเทศไทยเป็นวันที่เราปฏิบัติบูชาต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เป็นวันที่ใครปฏิบัติวันนี้ก็จะระลึกถึงท่านแล้วก็เรามีพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ซึ่งผ่านงานทารากลับบ้านไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปที่แมนเดลากันนะคะอันนี้ก็เพื่อให้เห็นก็งดงามนะคะยังค่อยๆทำไปโต๊ะเครื่องบูชาตรงนี้ยังไม่เสร็จแต่กำลังให้ฝีมือคนไทยซึ่งคุณแม่ว่าประตูหน้าต่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะก็คือฝีมือของคนไทยทางภาคเหนือนะคะซึ่งเราก็เจาะเลยว่าชาวบ้านไปอุดหนุนชาวบ้านนะคะแต่ห้องนี้จะโก้หน่อยที่ใส่ชันเดเลียซึ่งเขาก็ลดราคาให้คือตอนนี้ซื้ออะไรทุกคนก็แทบจะซื้อพรมก็บอกว่าขายไม่ได้เลยก็ลดราคาแต่ขอให้มีเงินเข้าไปสะพัดบ้างนี่ก็เหมือนกันทั้งลดทั้งแจกทั้งแถมเราก็อุดหนุนเพื่อให้เกิดการคล่องตัวเป็นเราต้องใช้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เรามีไว้เพื่อให้ทุกคนมีความหวังนะคะมีศรัทธามีโอกาสในการที่จะภาวนาอยู่กับลมหายใจแห่งสติอย่าท้อถอยอย่าหดหู่ค่ะงั้นเราก็จะออกจากห้องนี้นะคะนันทวรรณไปรอข้างนอกได้เลยจ้ะขอบใจทีมที่ทำงานนะคะนี่ก็เป็นทีมของพวกเราเลยสร้างโดยพวกเราเองทั้งหมดเลยในกลุ่มสะใจดีเห็นเพิ่งปีนขึ้นไปทำอะไรกันข้างบนคุณแม่ก็ไม่แน่ใจนะคะก็ตรงเนี้ยจะสวยตรงที่ออกไปแล้วก็มองเห็นแสงสว่างเลยนี่6โมงจะครึ่งนี่ยังไม่มืดเลยนะเป็นอะไรที่แบบอากาศดีมากกลางวันยาวมากเลยเดี๋ยวบอกขอบใจอันนี้เดี๋ยวต้องทำให้คนแก่เดินได้ไม่หวาดเสียวเดี๋ยวเขาทำกันได้ค่ะทีนี้คุณแม่ก็ไปปิดก่อนเลยไหมจ๊ะนะคะเนี่ยที่มองโกเลียจริงๆมีประตูอย่างนี้หรือเปล่าคุณแม่ไม่รู้ล่ะอันนี้เราก็มองไปตอนนี้เขายังไม่ให้นั่งรถกอล์ฟเพราะว่ามันกระเทือนนะคะอ้าวครอบครัวบูนเข้ามุ้งหมดแล้วเหรอลูกอ้วนนะอ้วนขึ้นกินอิ่มอิ่มมากด้วยไม่ใช่อิ่มธรรมดาเขาเอาอึเธอมาทำปุ๋ยหมากเหรอครอบครัวบูนมาทักกันหน่อยสิลูกอ้าวมองไปไกลๆเห็นอะไรไหมคะนั่นแหละค่ะกุฏิค่ะกุฏิที่กำลังจะสร้างให้ลูกศิษย์มาปฏิบัติในพรรษานี้กันก็เป็นกุฏิเราเรียกว่าบ้านท่อนะไม่ใช่บ้านถ้ำนะคะก็สะใจดีอีกเหมือนเดิมนะคะทำท่อกันได้อันนี้ก็ประหลาดมากคุณแม่ส่งอะไรมาสะใจดีทำได้หมดอ้าวมาบุญเหลือบุญหลายบุญล้นบุญล้อมสุขสบายดีนะจ๊ะสบายดีนะสัตวแพทย์มาฉีดยาให้แล้วนะปลอดภัยแล้วนะลูกโอ้ยพวกเธออ้วนซะจน
หญ้าที่นี่สมบูรณ์ค่ะดูสิคะอีกหน่อยคนมานอนที่นี่ต้องเลี้ยงควายอาบน้ำควาย spiritual wellness ต้องให้เด็กมาอาบน้ำให้ผู้ใหญ่ดูมันคุยกับควายยังไงนะคะน่ารักเดี๋ยวเขากำลังเริ่มแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะใช้การตกแต่งภายในด้วยพวกเรากันเองแต่ถ้าเสร็จแล้วในทุกหลังตรงนี้ก็น่าจะสัปปายะพอสำหรับการที่จะมีคนมาปฏิบัตินะคะก็ในพรรษานี้จะเสร็จสักกี่กุฏิเดี๋ยวก็ว่ากันไปตามเหตุตับมัดใจสามหลังนู้นก็ตอนนี้ถ้ามีคนมาปฏิบัติก็พออาศัยอยู่ได้แล้วค่ะก็ง่ายๆนะคะไม่มีอะไรยากทุกอย่างง่ายหมดทำของง่ายให้ง่ายนะอยู่แบบง่ายๆอย่าทำของง่ายปัจจัยสี่ที่อยู่อาศัยให้มันยากเกินความจำเป็นให้มันง่ายไว้พอมันง่ายเนี่ยมันก็จะอยู่สบายพอมันยากมันจะเป็นภาระนะคะรถอันนี้ไม่ได้บอกเลขรถนะฮะพี่ติ่งบอกว่าให้คุณแม่เอาไว้ใช้เผื่อกรณีฉุกเฉินนะฮะจะบอกว่าเหลืออีก20วันนะจากนี้นะ2220 21นี่เกี่ยวกับพระระยะธาราเลยนะเนี่ยขอบใจพี่ติ่งนะคิดถึงกันสุดใจพี่ติ่งบอกคิดถึงกันสุดใจตอนนี้ยังไม่มีใครให้นั่งรถปูนปั้นกับยาวเคนก็เลยนั่งรถพี่ติ่งไปก่อนอึ๊บอ่ะมาค่ะขึ้นรถกันค่ะพรุ่งนี้นายดีจะมาเดี๋ยวจะโชว์ห้องน้ำของทาราฟาร์มได้หลายห้องอยู่มีทั้งห้องเก็บของด้วยมันก็เลยจะสัปปายะมากในการเข้ามาปฏิบัติในพรรษานี้นะคะก็เป็นพรรษาที่พวกเราต้องก้าวหน้าและมีดวงตาเห็นธรรมแล้วนะคะก็เห็นโอ้บ้านท่อก็ใหญ่นะตอนนี้เนี่ยดอกชมจันทร์เนี่ยเอาไปกินกันนะชมจันทร์เนี่ยยังสามารถเก็บเม็ดชมจันทร์ที่คุณแม่แจกไปบ้านใครสวยงามเหมือนบ้านเราไหมส่งข่าวมาหน่อยนะคะพรุ่งนี้จะมีเกษตรเอาสับปะรดมาให้พันหัวจะปลูกตรงนี้แหละแถวๆนี้แหละเดี๋ยวจะปลูกเป็นตัวอย่างสับปะรดฉีกตาเพื่อที่จะให้พวกเราแบบเป็นแปลงสาธิตนะคะก็ปลูกไม่เป็นก็กำลังถามหาว่าสับปะรดฉีกตาพันหัวเนี่ยเขาใช้พื้นที่เท่าไหร่อย่างไรนอกจากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกุหลาบแล้วยังต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสับปะรดฉีกตาอีกนะนี่ทำได้ไม่ได้ก็ทำไปสังเกตไหมคะว่าเด็กๆป้าปากยอทำอะไรเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกุหลาบค่ะตกลงกันว่าวันนี้คุณยายจะอยู่ด้วยแต่เด็กๆกรุณามากว่าคุณยายไปภาวนาได้เมื่อวานได้อยู่กับเขาแล้วค่ะอยู่กับเด็กๆแล้วฝนตกนิดหน่อยไม่ถึงกับเปียกถอนหญ้าง่ายเด็กๆก็ลุยเราก็เห็นชัดว่าสิ่งที่บานมากและบานทุกวันในบ้านเราก็คือเด็กประปากยอนี่เองในเขาไม่รู้คุณยายอยู่ในรถนะนั่นแหละตุ๊กตาเอ้ยตุ๊กตาทำอะไรอะลูกปรับน้ำนึกยายนึกว่าเล่นน้ำนั่นน่ะคิดถึงพ่อไหมคิดถึงพ่อก็ต้องรักตัวเองให้ดีเนาะจ้ะเมื่อไหร่พ่อจะมาล่ะตอบไม่ถูกบอกพ่อว่ายายรออยู่นะจะต้องทำกุฏินะจ๊ะจ้ะเนี่ยค่ะเด็กๆ เขาก็จะมีหน้าที่ดูน้ำหยดนะคะเนี่ยก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญได้วันหนึ่งคุณแม่มั่นใจเราลองไปดูทางนู้นใครคิดถึงหุบเขานะคะ
ดูสิคะดอกไม้บานทั้งหุบเลยดูต้นกุหลาบคุณแม่ก็ใช้ตรงนี้แหละค่ะภาวนาตอนเช้ากุหลาบตรงนี้ก็นึกถึงพี่ติ่งเลยเนี่ยบานสะพั่งอยู่กับแดดที่ร้อนจัดหลายคนมองว่าเราปลูกกุหลาบเหมือนง่ายแต่จริงๆธรรมชาติช่วยเยอะค่ะปลูกกุหลาบก็ไม่ง่ายไม่ยากค่ะถ้ารักกุหลาบรักอะไรก็เรื่องนั้นก็ไม่ยากค่ะปลูกไม่เป็นก็ปลูกได้แต่ในสุดท้ายเลยเขาสอนเราค่ะเขาสอนให้เรารู้ว่าเขาชอบอะไรเหมือนเลี้ยงคนนะคะดูแลเขายังไงและวิธีการดูแลเขาอย่างที่เราเห็นแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันมันก็ไม่อึดอัดบางทีเราไม่รู้จักคนที่เราอยู่ด้วยเราอึดอัดเราอึดอัดเพราะอะไรเพราะเราไปคิดว่าเขาจะเปลี่ยนเราไม่ได้คิดว่าเราจะเข้าไปเรียนรู้กับเขาถ้าเราคิดใหม่โควิด19มันมาให้เราเรียนรู้เราก็เรียนรู้ไปเราก็มีหน้าที่เรียนรู้ไปในขณะที่รู้ไม่รู้มันไม่หยุดการเรียนรู้เนี่ยมันก็จะชำนาญเชี่ยวชาญนะคะวันนี้จะเห็นต้นบาวบาบเห็นไหมคะเป็นดงเลยดอกสะพรั่งเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะเทศกาลก่อนเข้าพรรษาเนี่ยเทศกาลบาวบาบบานเลยค่ะบานทั้งต้นดูต้นนี้สิเนี่ยเป็น20 30ดอกนะ40ดอกแล้วดูกิ่งดูเห็นไหมคะแล้ววันนี้ก็จะบานอีกแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นฝักแล้วเนี่ยพวกนี้อุดมสมบูรณ์อยู่ด้วยอะไรคะการดูแลที่พร้อมที่จะเรียนรู้ค่ะเราก็จะขึ้นไปบนแมนดาร่าละคุณแม่มองบาวบาบอย่างที่คนหลายคนที่รักกุหลาบมองเนี่ยไม่ต่างกันเลยคือพร้อมช่วยพร้อมฉุดช่วยนี่นามาหรือยังอ้าวแม่ชีนากุหลาบรอเธออยู่นะเห็นบอกว่างานยังไม่เสร็จอ่ะเนี่ยต้นเนี้ย2ต้นยังไม่ได้เอาไปนะระวังจะสูญเสียวันนี้เราจะใช้เครื่องเสียงใหญ่ใช่ไหมคะกับการสวดมนต์ทำได้ไหมโอ้หกโมงครึ่งหกโมง22นาทีแดดยังแจ๋อยู่เลยเรากำลังปลูกต้นทองอุไรนะคะป้าตุ๊กถวายมาว่าจะแจกคนพันต้นเอาไว้ที่นี่พันต้นวันนั้นเราก็ยังไม่ได้แจกเดี๋ยวตามแจกได้นะคะแต่ได้มาทดลองปลูกแล้วถ้าเรามองเห็นนะคะทองอุไรกำลังเริ่มขึ้นอันนี้เตรียมว่าถ้ากลุ่มนั้นเราทดลองอยู่ประมาณสัก20ต้นถ้าอยู่ได้กับความร้อนอย่างนี้เราก็จะเริ่มปลูกทั้งหมดในพันสองพันต้นนี้ในพื้นที่ที่เราอยากให้ตรงนี้เป็นภูเขาทองภูเขาทองอุไรนะคะซึ่งก็น่าจะเหมาะกับการอยู่ในกลางวันที่ร้อนมากแล้วที่นี่ก็จะเป็นต้นไม้ที่สีจัดแน่นอนเนื่องจากมันมีความเย็นความร้อนในตอนกลางวันกับตอนหัวค่ำเนี่ยที่มันมีความต่างอย่างที่เล่านะคะกุหลาบก็จะดีมากคณะแม่ชีก็วันนี้จะย้ายลงมาสวดมนต์ตรงนี้เพราะว่าเป็นวันที่เราระลึกถึงพระอริยธาราและเป็นการปฏิบัติท้าวทิเบตบอกว่าถ้าปฏิบัติในวันที่ระลึกถึงท่านคือวันที่25ของปฏิทินทิเบตเนี่ยก็จะได้บุญทวีคูณนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวทิเบตหรือว่าวัชรยานซึ่งคุณแม่คิดว่าเราก็เรียนรู้ได้ในทุกการเรียนรู้ของเรามันก็จะทำให้เกิดความเป็นมิตรภาพเราไม่ได้เรียนรู้เพื่อจะทำให้เกิดการแข่งขันแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะลดการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็เอาสิ่งที่มันดีงามในทุกๆสถานการณ์ของความแตกต่างนั้นเนี่ยมาเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะพบว่า
มันไม่มีใครควรค่าต่อการที่จะเปรียบเทียบเลยเมื่อใดที่เราคิดว่าเรากำลังเคารพความแตกต่างโดยไม่เปรียบเทียบได้มันก็ง่ายมากในการที่จะทำให้เกิดการซัพพอร์ตกันนะคะไม่มองอย่างแย่งชิงไม่มองอย่างคนที่แสวงหาผลประโยชน์การให้มันก็เป็นกรณีของการมีความสุขที่จะให้มันเบิกบานในการให้มันไม่ให้เพื่ออวดศักดาของผู้ให้แต่ว่าเป็นการทำงานที่พวกเรามองเห็นอย่างเช่นดอกไม้ที่เรามองลงไปเนี่ยค่ะกลางวันมันร้อนมากฝนตกเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่เปียกอ่ะฝนตกไม่เปียกนะคะแต่ต้นไม้พยายามเหลือเกินที่จะทำหน้าที่ของเขาเช่นเวลาที่เรามองเห็นความแตกต่างของความพยายามที่ไม่เหมือนกันเนี่ยทำไมเราต้องเปรียบเทียบทำไมเราถึงจะต้องบอกว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งทำไมเราถึงบอกว่าคนนี้ถูกคนนี้ไม่ใช่ทำไมเราไม่มองว่าทุกคนมีศักยภาพในการที่จะลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองในท่ามกลางวิกฤตการณ์อย่างนี้ทุกคนจะต้องเห็นการเติบโตด้านในของตัวเองการเติบโตด้านในก็คือการยอมรับในสิ่งที่มันเป็นแต่เราไม่ยอมจำนนในขณะที่มันเป็นเราจะไม่เป็นทุกข์ในขณะที่โควิด19กำลังปรากฏให้เราเห็นว่ามนุษย์กำลังได้รับผลจากการใช้ชีวิตที่มักง่ายถ้าเรามักง่ายเราประมาทเราก็เห็นผลนะคะแต่ในกรณีที่เราเห็นแล้วเราว่าเราถูกเตือนขณะนี้เราถูกเตือนโควิดมาเตือนให้เรารู้ว่าอย่าใช้ชีวิตอย่างมักง่ายอย่าใช้ชีวิตอย่างมัวเมาประมาทขาดสติแต่ต้องใช้ชีวิตอย่างเคารพชีวิตเคารพในโอกาสที่เราได้เคารพในสิ่งที่เรากำลังมีและเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์นะคะถ้าเราทำอย่างนั้นได้เราก็จะยังใช้ชีวิตอย่างคนที่เติบโตต่อไปได้ค่ะก็มีสุนัขมาเยือนนะนี่เพื่อนบ้านเหรอจ๊ะอยากมาฟังสวดมนต์ใช่ไหมมามาแต่ต้องเคารพกันนะเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็นะดูถูกไม่ได้เลยมีหลายพระชาติที่เราเห็นเลยว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นโพธิสัตว์ในศักยภาพของความเป็นทั้งมนุษย์แล้วก็พญาสัตว์ต่างๆนั้นวันนี้เราก็มาใช้โอกาสนี้นะคะเพื่อที่จะได้เข้าสู่การภาวนากับการสวดมนต์วันนี้แม่ชีอุ๊ดเตรียมบทไหนจ๊ะพุทธวิธีชนะมารจ้ะค่ะพุทธวิธีชนะมารจ้ะก็คุณแม่จะขออนุญาตที่จะลองใช้เครื่องเสียงเทสเครื่องเสียงได้ไหมคะก็เป็นการทดลองการทำวัดเย็นในวันนี้กับเครื่องเสียงซึ่งเราก็มีมานานแล้วแต่ว่าเรายังจัดการการนำออกมาใช้ด้วยตัวเราเองไม่เป็นนะคะพี่ออสกับต้อมแต้มจากมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ก็สอนให้พวกเรามีห้องเสียงเลยและขณะนี้เราก็กำลังใช้เสียงที่เราเทสอยู่นี้นะคะให้สวดมนต์ดังไปทั้งหุบเขาเลยคณะแม่ชีบางคนอาจจะยังอยู่ที่ทาราฟาร์มบางคนอาจจะยังติดการงานบางอย่างอยู่ก็จะได้ยินเสียงสวดมนต์นี้นะคะก็นี่เป็นอีกหนึ่งของความก้าวหน้าใน1เดือนที่คุณแม่ไม่ได้อยู่บัญชาการอะไรที่นี่เลยแต่นี่คือความสามารถของคนในชุมชนหรือว่าคณะแม่ชีในสังฆะของเรานะคะก่อนที่เราจะบวชคุณแม่ขออนุญาตแนะนำสิ่งที่เราเห็นอยู่อันนี้เรียกทรอมานะคะเป็นเครื่องบูชาอันนี้เป็นเทคนิคใหม่ซึ่งแม่เบียร์ซาซ่าและครอบครัวนะคะได้นำอาหารกล่องนะคะเด็กๆ ISV หลายครอบครัวเนี่ยส่งการซัพพอร์ตนะคะให้เกิดการผลิตอาหารที่จะไปสนับสนุนบรรดาบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขตามโรงพยาบาลพี่หมอและพยาบาลบางคนเนี่ยทำงานกับเราที่ตอนผ่าตาที่ลุมพินีนะคะแล้วเด็กๆเหล่านี้ก็ได้เห็นหัวใจโพธิสัตว์
ของคนที่ออกไปเพื่อฉุดช่วยนะคะตอนที่เราไปที่ลุมพินีถ้าทุกท่านจำได้ว่าเราส่งเครื่องช่วยหายใจไปที่นั่น35เครื่องนะคะแล้วก็ฝากให้กระทรวงการต่างประเทศตลอดจนท่านเจ้าคุณสุพจน์ท่านเจ้าคณะไม่ใช่ท่านเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินีนะคะได้แจ้งความประสงค์ว่าขอให้เราช่วยนั่นคือการแจกของสองตะเกียงในการไปที่ลุมพินีแต่การไปลุมพินีเนี่ยเราสร้างเด็กของเราที่เป็น ISV เนี่ยกลับมาเข้มแข็งมากและเด็กกลุ่มนี้ค่ะที่ทำอาหารทำของว่างไปตามโรงพยาบาลผู้ใหญ่ก็ซัพพอร์ตเด็กก็ทำแล้วเขาก็ใช้เวลากลางคืนทำสิ่งนี้ที่เรียกว่าตรอมาเขาทำเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูให้คุณยายได้เห็นว่าความรักมันมีแอคชั่นความรักมันมีรูปธรรมงั้นเด็กๆของเราใน ISV กำลังส่งสิ่งที่เขามีความรักที่เป็นรูปธรรมไปยังหน่วยงานตามโรงพยาบาลนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังทำอยู่ทรอมาเนี่ยเสร็จด้วยความรักของหลานๆที่มีให้กับคุณยายคุณยายก็น้อมรับไว้นี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอันนี้เป็นทรอมาที่ทำในวัสดุสมัยใหม่คือทำด้วยไฟเบอร์นะคะเนี่ยค่ะศิลปินปั้นนี่ครับก็งดงามมากคุณแม่ก็จะค่อยๆเล่าว่าดราม่าคืออะไรนะคะวันนี้เรากลับมาที่พระพุทธเจ้า5พระองค์ค่ะตั้งแต่วันที่คุณแม่ได้รับท่านขึ้นมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้อธิบายนะคะเราจะเห็นว่าลงหล่อก็รีบมากเลยอันนี้แสดงว่าทำได้อันเนี้ยสุดท้ายแล้วยังไม่ได้ขึ้นเลยเพราะว่าเร่งมากก่อนที่จะมาในวันทารากลับบ้านแต่เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์เนี่ยค่ะจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วมีความหมายนะคะความหมายของแต่ละลักษณะทั้ง5พระองค์เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันที่เราไม่ได้มีนัดสวดมนต์คุณแม่จะนั่งอธิบายนะคะและทั้ง5พระองค์นี้จะไปอยู่ที่มงกุฎของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยพระองค์เห็นการตั้งใจของผู้หญิงที่จะบรรลุธรรมมีไม่มากนักพระองค์จึงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้สตรีที่อาจจะไม่มั่นใจว่าเราจะบรรลุธรรมได้ไหมแต่พระองค์จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราเนี่ยข้ามพ้นความทุกข์นะคะจึงเป็นเหมือนเป็นการอยากช่วยผู้หญิงว่าแม้แต่การจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะขอตรัสรู้ในเพศหญิงหรือเพศแม่เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงว่าเราสามารถบรรลุธรรมได้และการบรรลุธรรมของเราที่สงบเย็นเรายังเป็นประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นในพรรษานี้ซึ่งเป็นพรรษาที่เราจะมีนักบวชที่จะอยู่กับเรานะคะตอนนี้ก็ครึ่งร้อยแล้วและตอนนี้ก็มีสมัครมาแล้วอีก9แล้วก็คงจะยังทยอยอยู่เพราะว่าเราจะบวชวันที่17ก่อนวันเข้าพรรษา1อาทิตย์นะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าเราสามารถที่จะดูแลซัพพอร์ตนักบวชของเราให้สามารถมีความสัปปายะในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อเราจะได้บรรลุธรรมไปด้วยกันมีดวงตาเห็นธรรมไปด้วยกันมีความตั้งใจว่าเราจะชวนกันใช้ฤดูกาลหรือวันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นการเตือนตัวเราว่าอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยเราไม่มีคุณธรรมทุกครั้งที่มีสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่าทอดทิ้งธุระก็คือการศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์นั้นโควิดจึงมาเหมือนเตือนให้เรากระโจนข้ามสิ่งที่เราเคยมักง่ายเริงเร่อประมาทหรือมัวเมาอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ที่จะพาเราหลงทางนั้นในวันนี้ถ้าการสวดมนต์และการปฏิบัติของเราในหุบเขาโพธิสัตว์ที่พอจะช่วยให้โลกได้ตื่นขึ้นโลกได้รู้ว่ามันมี
สตรีที่มีสติแล้วสามารถที่จะเข้าสู่ความสงบเย็นและเป็นประโยชน์นั้นการบรรลุธรรมจึงไม่มีเพศละการบรรลุธรรมไม่มีชนชั้นวรรณะเพศละวัยแต่การบรรลุธรรมก็คือการศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เพราะเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเราจึงมีดวงตาที่เห็นธรรมเราไม่ใช้ชีวิตอย่างสุดโตรงไม่เพลินชอบเพลินชังไม่อึดอัดลังเลฟุ้งซ่านอยู่กับความไม่รู้คือโมหะแต่เราจะละราคะบรรเทาโทสะและถอนอวิชชาให้ได้งั้นพรรษานี้เป็นพรรษาที่เราต้องเรียนรู้กับชีวิตที่มันมีคุณค่าจริงๆในเชิงลึกเราอาจจะฉีดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนอันนั้นมันเป็นภูมิคุ้มกันทั้งก็พูดกันความไม่รู้มันก็พูดกันอยู่กับสิ่งที่ไม่รู้แต่ถ้าเรารู้ว่าเราจะดูแลชีวิตของเราให้แข็งแรงเราจะรู้จักการกินที่มันมีเรื่องของภูมิคุ้มกันรู้เรื่องการนอนที่มันนอนอย่างหลับลึกนะคะรู้เรื่องการกินอยู่หลับนอนที่มันไม่ประมาทเราก็จะกลายเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันในตัวเรานั้นในทาราฟาร์มก็ดีที่เรากำลังปรับโหมดของเราว่าเราควรจะปลูกสมุนไพรด้วยหรือถ้าพรุ่งนี้รองปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์ส่งทีมวิชาการมาให้ปลูกสับปะรดฉีกตาเราก็จะศึกษาองค์ความรู้ที่มีคนเข้ามาช่วยเราแล้วก็ทำให้เราเป็นแปลงสาธิตที่ไม่ใช้สารเคมีอย่างนี้เป็นต้นนะคะงั้นคุณแม่ก็อยากให้กำลังใจทุกท่านว่าเสถียรธรรมสถานยังทำงานก็ไม่เรียกว่าหนักแต่เป็นงานที่สมัครใจทำมีความร่าเริงที่จะทำมันจึงทำให้เราไม่กลัวความยากเพราะเราได้ทำสิ่งที่มันยากเราไม่บ่นว่าด่าทอแต่เราจะใช้สิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและให้กับคนอื่นเช่นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในหุบเขาโพธิสัตว์ที่ผ่านการถ่ายทอดในวันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าเราจะยังช่วยตัวเองพึ่งตัวเองและเพราะเราสงบเย็นได้จากการพึ่งตัวเองเราก็เป็นประโยชน์ได้อย่างไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้วันที่ปฏิทินทิเบตยืนยันว่าวันนี้คือวันที่25สำหรับปฏิทินทิเบตเพื่อปฏิบัติระลึกถึงพระอริยธารามหาโพธิสัตว์และการปฏิบัติวันนี้ก็จะมีผลต่อโลกใบนี้ต่อโอกาสที่เราควรจะต้องออกมาแล้วสร้างความเข้มแข็งไปด้วยกันไม่ใช่บ่นว่าด่าทอกันนะคะก็ขอเชิญทุกท่านได้เข้าสู่การสวดมนต์ในวันนี้แล้วคุณแม่ก็ขอบพระคุณมากนะคะที่วันนี้ยังมีคนที่ติดตามดูพวกเราอยู่จะมากน้อยเราสวดมนต์ไปด้วยกันค่ะเราอย่าเชื่อว่าเสียงเล็กๆของพวกเรากับการสาธยายมนต์ในวันนี้จะเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้แต่จงศรัทธาว่าขณะที่เรากำลังสาธยายมนต์เรากำลังอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเพราะการสวดมนต์เป็นทั้งมรรคและผลสัมมาวาจาของเราศีลที่บริสุทธิ์มีปัญญาในการทำความเข้าใจกับพุทธวิธีชนะมารและการที่มีโอกาสจะทำให้การสวดมนต์ด้วยจิตที่เป็นสมาธิมันคือการทำมรรคภาวนาเพราะฉะนั้นการสวดมนต์จึงเป็นทั้งเหตุและผลที่กำลังมีมรรคจิตมรรคภาวนานะคะก็ขอให้ทุกท่านได้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเลยค่ะธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปาภาคันมการังกโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองบทธรรมวัดเย็นหน้า12ค่ะธัมมยังพุทธานุสตินะยังกะโรมาสิเอตังผู้โอปนาภะคะวันตังเอวะกัลยาณุกิติสัทโธอภุพะโตก็กิติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิสโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโปุริสธรรมสหรทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสหานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาทีเป็นผู้มีความจำเริ่มจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ธรรมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมาสิเพุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสัมมาคตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนตังกมลังวสุโรพระองค์ได้ทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตมรนังสิรสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีห์ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบพุทโธโยสัพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมานุสติทานังวันทามิตาสิเรนัง
ข้าพเจ้าว่าไอ้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธาสาหาสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะหิตสัมเมพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องกรรมจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธาสาหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริสามิพุทธาเสวะสุโพธิตังผู้ไหว้อยู่จะประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวัตเถยะสตุสหัสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตารายาเมมาเหสุงตาสติจะเสอะอันตารายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายวาเจตสหวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเถกุกัมมังปกตังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธเถเพื่อการสำรวมเราในพระพุทธเจ้าในการต่อไปธรรมยังธรรมานุสตินายังกาโรมาสิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิเตเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ธรรมยังธรรมาภิกขิติงกะโรมาสิสวาคาตตา
ธิคุณโยขวะเสนาสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากปริยติวิโมคคเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกัปปตนาตถทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธามหังตมหารังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเรื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันธามิตาสิเรนังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธัมมาสหัสมิทาสีวะธัมโมเมสหมิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธัมโมทุกขาสคาตาจวิทาตาจหิตัสเมพระธรรมเป็นเรื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธัมมาสหังนิยาเทมิสรีรังชีวิตันจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทานติหังจริสามิธัมมาเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จะประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันเป็นของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวัตเถยสตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันธัมมานายะยังปุญญังปะสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตาสติชะสะอันตรายทั้งปวงอย่าได้แก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายนวาจายวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปกตังเมยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหตุอาจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวธรรมเมเพื่อการสำรวมเราในพระธรรมในการต่อไปธรรมยังสังขานุสตินายังกาโรมาสีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสหวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
มูได้ปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได้ปฏิบัติตรงแล้วญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสังฆิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได้ปฏิบัติสมควรแล้วอิทัทิธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือปุริสัยยุคานิอัตถปุริสปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาอุไนโยสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักกินไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีการณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ธรรมยังสังฆาภิกีติงกะโรมาสิสัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติเป็นต้นโยทัพพิโสอริยปุคคสังฆเสทุเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหังธรรมริยานคณังสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพปานินังสรณังเกมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนะข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกราบสังฆาสาหาสมิทาสีวะสังโฆสหมิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโฆทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะอิตสเมพระสงฆ์เป็นเรื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังฆาสาหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันติหังจริสามิ
สังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่จะประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญะสังโฆเมสรณังวรังอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวะเธอยังสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทมานายะยังปุญญะปะสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตาสัตชะสะอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณรวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปกตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมเราในพระสงฆ์ในการต่อไปหน้า139พุทธวิธีชนะมารนะคะเป็นวิธีชนะมารของพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองพาหุงสหาสมาภินิมิตสาวุทันตังคริมิคัลอุทิตาคุณรัสเสนมารังทานที่ธรรมวิธินชิตาวามุนินโทตันเตชะสหภวตุเตชะยมังคลานิพระจอมมุนีได้ชนะพยามารผู้นิรมิตแขนมากตั้งพันถืออาวุธครบมือขี่โคชสารครีเมฆลาพร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องก้องกึกด้วยธรรมวิธีทานบารมีเป็นต้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นมาราติเรกัมภิโยชิตสัพพราติโครัมปนารวกัมมากัมทัตทยาคังคันติสุทันตวิธินชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยัมคลานิพระเจ้ามุนีได้ชนะอารวะกยะผู้มีจิตกระด้างปราศจากความอดทนมีฤทธิ์พิลึกยิ่งกว่าพยามารเข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่งด้วยวิธีทรมานเป็นอันดีคือพระขันติความอดทนขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นนาราคิริงคชวรังอติมาตพูตะทาวาคิจยกรรมสเนวสุทารุนันตะเมตตาภูเสกาวิธินาชิตามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยัมคะลานิพระ
จอมมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคิรีเป็นช้างเมายิ่งนักแสนที่จะทารุณประดุจไฟป่าและจักรอาวุธและสายฟ้าด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำคือพระเมตตาขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นอุกิตะคักขมติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนปัตถังคุลิมาลวันอิติปิสังคตมโนชิตาวามุนินโทปวตุเตชยมังคลานิพระเจ้ามุนีมีพระหฤทัยไปในที่จะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้ชนะโจรชื่อองคุลีมานผู้มีพวงคือนิ้วมือมนุษย์แสนร้ายกาจมีฝีมือถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทางสามโยชน์ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นกาตวานกาธมุทารังอิวะคาพินียาจินจายะตุทวจนังชนกายมาชิสันเตนะโสมวิธินะชิตวามุนินโทตันชะสาภวตุเตชยมังคลานิพระเจ้ามุนีได้ชนะความกล่าวร้ายของนางจินจมานวิกาทำอาการประหนึ่งว่ามีคันเพราะทำให้มีสันฐานอันกลมให้เป็นประดุจมีท้องด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความระงับพระหฤทัยในท่ามกลางหมู่ชนขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุวาทาพิโรปิตมนังอติอันทพุทธปัญญาปฏิปัชลิโตชิตวามุนินตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิพระเจ้ามุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปคือปัญญาได้ชนะสัจจกนิครุณผู้มีอัจฉาใสในที่จะสละเสียซึ่งความสัตย์มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนให้สูงดุจยกธงเป็นผู้มืดมนยิ่งนักด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นนันโทปนันทพุชคังวิพุทธังมหิตติปุเตนะเถระพุชเคนะธัมมาปยันโตอิตุปเทสวิธินชิตวามุนินโทภวตุเตชยมังคลานิพระเจ้ามุนีโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระพุทธชิโนรสนิรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีอันให้อุปเทแห่งฤทธิ์แก่พระเถระขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นทุกขาหาทิฏฐิปุชเคนสุทัตถะทั้งพรหมวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานญาณคเทนวิธินาชิตา
มุนินโทตันเตชะสาภวตุชยมังคะลานีพระเจ้ามุนีได้ชนะพรหมผู้มีนามว่าท้าวพกาผู้มีฤทธิ์มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์มีมืออันเท้าผู้ชงคือทิฏฐิที่ตนถือผิดรัดรึงไว้แน่นแฟ้นแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายานขอใจยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยยมงคลนั้นเอตาปิพุทธชัยมังคละอัตคาทาโยวาจันทินาทิเนสระเตมะตันทิหิตวานะเนกวิวิธานิจุปทวานิโมกขังสุขังอธิคมัยยนโรสปัญโยมีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคล8คาถาแม้เหล่านี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกถึงซึ่งวิโมกขศิวาลัยอันเป็นบรมสุขแลมหาการุณิโกนาทุโอผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ประกอบแล้วด้วยพระมหาการุณาหิตายะสัพพปานินังปูเรตวาปารมีสัพพายังบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แก่สัพพสัตว์ทั้งหลายปัตโตสัมโพธิมุตตมังถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดมเอเตนะสัจวาเชนะความกล่าวคำสัตว์นี้โหตุเตชยมังคลังขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านยันตุโพธิยามูเลสกายานังนันทิวาตันเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปัทธวิปุคะเลอภิเสเกสัพพุทธานอัคคัปปโตปโมทติขอท่านจงมีชัยชนะในมงคลพิธีเหมือนพระจอมมุนีทรงชนะมารที่โคนโพธิพฤกษ์ถึงความเป็นผู้เลิศในสัพพะพุทธาภิเษกทรงปราโมทอยู่บนอัปปราชิตบัลลังก์อันสูงเป็นจอมมหาปัตถภีทรงเพิ่มพูนความยินดีแก่เหล่าปยุรยะสักยะวงฉะนั้นเถิดสุนักขัตตังสุมังคลังเวลาที่สัตว์ประพฤติชอบชื่อว่าฤกษ์ดีมงคลดีสุปภาตังสุหุตติตังสว่างดีรุ่งดีสุขโนสุมุหุโตจาและขณะดีรู้ดีสุยิตทั้งพรหมจารีสุบูชาดีแล้วในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายปัฏฐากินังกายกรรมังกายกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาวาจากรรมังปัฏฐากินังวจีกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาปัฏฐากินังมโนกรรมังมโนกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาปณิธีเตปัฏฐากินาความปรารถนาของท่านเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาปัฏฐากินานิกตวานา
สัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาแล้วละพันตเทปทาคิเนย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวามงคลจักรวาลน้อยหน้า151สัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนะสามคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ 84,000 ปิตกัตตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระไตรปิฎกชินสาวกานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้าสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาโรคทั้งหลายของท่านภัยทั้งหลายของท่านสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัทวาอันตรายทั้งหลายของท่านอุปัทวะทั้งหลายของท่านสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวมังคลานิมิตร้ายทั้งหลายของท่านสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลายของท่านวินาศันตุจงพินาศไปอายุวัฏโกธนวัฏโกความเจริญอายุความเจริญทรัพย์สิริวัฏโกยาสวัฏโกความเจริญสิริความเจริญยศพระลวัฏโกวันวัฏโกความเจริญกำลังความเจริญวันนะสุขวัฏโกโหตุสัพพะทาความเจริญสุขจงมีแก่ท่านในการทั้งปวงทุกขโรคภัยเวนราความทุกโรคภัยและเวนทั้งหลายโสกาสตุจุปัทวาความโศกศัตรูและอุปัทวาทั้งปวงอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสะทั้งหลายเป็นอันเนกประการจงพินาศไปด้วยเดชะชายาสิทธินังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสธิภาคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีชูความสุขและกำลังสิริอายุจะวันโนจะผูกพังสิริอายุวันนาโอคัสัพพุทธิจยาสวะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวาสัจจะอายุจาการได้อายุยืนเป็นร้อยปีชีวสิทธิวันตุเตและความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านในการทุกมื วันนี้เราให้พรในบทมงคลจักรวาลน้อยเพื่อที่จะให้ประชาชนซึ่งขณะนี้ก็กำลังหวั่นไหวอยู่ด้วยเรื่องของสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ของเราหมอพยาบาลบุคคลที่อยู่ใน
โรงพยาบาลหรือแม้แต่อาสาสมัครทั้งหลายที่กำลังทุ่มเทและเสียสละในการที่จะช่วยคนที่กำลังทุกข์ยากในสถานการณ์ของโควิด -19 นะคะคุณแม่ก็หวังว่าเสียงสวดมนต์ของเราเล็กๆจะได้ไปกระตุ้นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราที่กำลังสาธยายมนต์ไปพร้อมกับคณะแม่ชีในหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้หรือที่เสถียรธรรมสถาน2คุณแม่อยากให้พวกเราวันนี้ลองได้มีการปฏิบัติให้เราได้แผ่เมตตาออกไปให้ได้ไกลไม่มีที่สุดไม่มีประมาณลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงเราอาจจะใช้การกำหนดจิตอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าให้รู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตลมหายใจคือปัจจุบันขณะของชีวิตหายใจเข้ารู้อ่อนโยนรู้หายใจออกผ่อนคลายก็รู้หายใจเข้าอีกครั้งกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้มีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นก็แค่รู้สภาวะธรรมคลายคืนก็รู้สัมผัสได้ถึงสภาวะธรรมที่ปรากฏและดับลงอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายต่อไปอีกการได้สัมผัสด้วยจิตที่เป็นสมาธิคือยังรักษาจิตให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรละวางสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นจิตเป็นสมาธิพอเห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นการเกิดดับฉับพลันมากขึ้นจิตตั้งมั่นต่อไปอีก
าเราอยากทดลองกำลังของจิตว่าเป็นสัมมาสมาธิหรือไม่ลองตรึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาพิจารณาสิ่งที่ตรึกขึ้นมาอย่างไม่คลุกคลีย กจิตให้ประโมทปล่อยจิตให้เป็นอิสระให้เราฝึกทำจิตให้มีกำลังเช่นนี้เพื่อให้เราได้เห็นการปฏิบัติอย่าคลุกคลีอยู่ด้วยความไม่รู้ปรุงแต่งอย่างไม่รู้ไม่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิให้ตั้งใจค่อยๆฝึกไปจนปล่อยจิตได้ตามดูจิตรู้จิตยกจิตให้ประโมทได้ปล่อยได้จิตเป็นอิสระได้ดำริชอบที่เป็นฝ่ายสัมมาทิฏฐิก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากสำหรับคนที่เข้าใจการฝึกจิตอย่างสม่ำเสมอทุกคนต้องใช้การฝึกตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเห็นความเป็นอิสระเพราะปล่อยไม่คลุกคลีก็ค่อยๆฝึกไปเราได้ทดลองการให้จิตอยู่กับลมหายใจตลอดทั้งวันทำอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมมีลมหายใจในปัจจุบันขณะที่มีสติอารักขาจิตพอถึงเวลาที่เรามานั่งปฏิบัติแบบนี้มันไม่ยากละนั้นตลอดทั้งวันให้รู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาไม่มีตัณหามาคลุกคลีทำไปตลอดทั้งวันรู้ตัวก็ทำฝึกจนกระทั่งชำนาญให้เราเจริญเมตตาให้กับชีวิตระลึกถึงชีวิตที่สั้นแต่จะสดขึ้นระลึกถึงการดำเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธให้ทุกท่านตั้งใจเจริญเมตตาอะหังสุขิโตโหมิอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพพุโขโหมิอะหังนิพพุโขโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอัพยาปัจโชโหมิอะหังอัพยาปัจโชโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังอะหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิปะริหะรามิมะมะมาตาปิตูมะมะมาตาปิตูอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอภิยาปัจฉาโหนตุอภิยาปัจฉาโหนตุ
อะนีคาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะรันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาปะริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพพยาปัชชาโหนตุอัพพยาปัชชาโหนตุอะนีคาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะรันตุจากนี้ไปก่อนที่คุณแม่จะให้เราได้เอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะคุณแม่ระลึกชาติที่ท่านฟังนะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะพวกเราได้ปลูกต้นบาบาซึ่งวันที่4กรกฎาคมเนี่ยเราได้มีโอกาสยกสถูปมนต์แล้วก็ได้ปลูกต้นบาบาบถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10 3ต้นนะคะวันนี้ดอกบาบาบบานสะพรั่งเลยและทุกต้นที่ปลูกนับเป็นร้อยๆต้นในหุบเขาโพธิสัตว์ก็กำลังทำหน้าที่นะคะเมื่อมีเหตุปัจจัยแห่งการปลูกที่มันมีการตั้งใจที่จะทำให้เกิดการเกื้อกูลการปลูกต้นไม้ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนก็คงจะจริงแล้วล่ะค่ะเพราะที่นี่ก็ร่มรื่นถ้านับจาก2ปีที่ผ่านมานะคะและเมื่อปีที่แล้วเราได้ยกพระหัตถ์ของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าพระภักตร์สีขาวเป็นพระหัตถ์เบื้องซ้ายนะคะที่หมายถึงปัญญาขจัดความกลัว2ปีที่แล้วนะคะและเมื่อปีที่แล้ววันที่4กรกฎาคมเราได้อัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาเสด็จสู่หุบเขาโพธิสัตว์1ปีผ่านไปเราเห็นน้ำในโครงการดังสายน้ำช่ำเย็นก็ได้ไหลจากน้ำตกที่ประทับของพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาไปสู่ที่บ่อมังกรได้โดยผ่านไปพักที่สระน้ำหัวใจโพธิสัตว์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยความพยายามที่ไม่ยอมจำนนไม่ว่ามันจะยากหรือมันจะง่ายก็แค่สมัครใจทำมีความกตัญญูที่จะทำมีความรักในการทำความสามัคคีอย่างนี้ก็ทำให้เรายกของใหญ่ที่ยากให้ได้วันนี้ฝนตกคุณแม่ก็ภาวนาว่าก็ขอให้เรามีน้ำเต็มบ่อมังกรเพื่อจะได้ทำให้เกิดการหมุนเวียนใน
โครงการดังสายน้ำฉ่ำเย็นนะคะเพราะเราเชื่อว่าที่ใดมีน้ำที่นั่นจะมีชีวิตฉะนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าจะตกไม่มากแต่ก็ยังตกหลายคนอาจจะกำลังรอคอยอะไรสักอย่างนั้นแม้จะได้ไม่มากแต่ก็ยังได้เราอาจจะกำลังรู้สึกหดหู่ใจกับเรื่องโควิด-19สังคมกำลังมีอคติเพ่งโทษอย่าเพิ่งรำคาญใจอย่าเพิ่งหงุดหงิดใจแต่ให้ลูกมาค้นควายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราจากที่เคยมักง่ายประมาทไม่ช่วยเหลือตัวเองก็ลุกขึ้นมาปลูกผักปลูกหญ้าไอ้ที่มันจะทำให้เราเนี่ยแข็งแรงขึ้นและพยายามสร้างภูมิคุ้มกันพักอยู่ในการกระทำกระทำอยู่ในการพักอย่าพักโดยไม่กระทำพักอยู่ในการกระทำทำเหตุพักอยู่ในการกระทำและกระทำอยู่ในการพักคือไม่ทำด้วยความหงุดหงิดละราคะโทสะโมหะให้เรามีแสงสว่างแห่งปัญญาอย่างนี้นั้นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในวันนี้ก็จะมีผลเป็นทวีคูณที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นคุณแม่ก็ขอให้พวกเรามีคุณธรรมในตัวเรากับการเป็นนักสู้ที่ดีอย่าสู้ยังไม่มีอาวุธคือคุณธรรมสู้อย่างประพฤติธรรมเราก็มีสุดยอดของอาวุธคือการศึกษาธรรมของเรานี่เองวันนี้ต้องขอบคุณทุกเบื้องหลังของการทำงานซึ่งคุณแม่ก็ไม่ได้บอกว่าวันนี้คุณแม่อยากจะออกมาทำรายการนะคะเพียงแต่บอกล่วงหน้า1ชั่วโมงหลังฝนตกก็อยากให้กำลังใจท่านที่กำลังดูอยู่ทั้งบ้านว่าลองนำคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มาใช้ดูเถอะค่ะคุณจะมีปัญญาขจัดความกลัวคุณจะไม่นั่งหดหู่คุณจะไม่หวั่นไหวแต่คุณจะกล้าที่จะทำในสิ่งที่ทำได้ยากและคุณจะศรัทธาในความยากยิ่งยากอย่างไรเราก็จะทำให้สำเร็จนะคะคุณแม่ขอให้พวกเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นและได้ขอขมาพระรัตนตรัยอีกครั้งหนึ่งกรุณาทำไปพร้อมกันเลยนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอัปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์
มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อมหากรุณาของพระองค์ที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราแล้วขอแสงสว่างแห่งปัญญาและมหากรุณาของพระองค์ได้แสดงปาฏิหาริย์ในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ของพวกเราทุกคนเมื่อเราระลึกถึงพระองค์พระองค์จะอยู่กับเราทันทีพระองค์จะมาขจัดความกลัวขจัดอุปสรรคและความไม่ดีพระองค์จะให้พรให้กุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์สิ่งที่กล่าวมานี้ประเสริฐแล้วดีแล้วOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare TuRe Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re 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 Swaha คุณแม่ก็ขอพระบารมีแห่งพระอริยธาราได้ช่วยปัดเป่าความทุกข์ยากของมนุษยชาตินะคะใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ขอให้ท่านใช้ปัจจุบันขณะอย่างเคารพสิ่งที่กำลังยากลำบากนั้นด้วยความกรุณาอย่างลึกซึ้งนะคะให้อภัยอย่างลึกซึ้งเราก็จะเปลี่ยนร้ายกลายดีได้ค่ะจากนี้ไปจะขอเชิญทุกท่านได้กรวดน้ำเปิดหนังสือในหน้า40นะคะธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทายุพนามาสิทีมีนาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้
อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริอุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชากุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจากรมมานและอินทาราชโลกปาลาชาเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมาราชมนุษย์มิตรมัจฉตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทวนายาทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญพองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปังปาเปทโวมตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์คิดปาหังสุรเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตานาอุปาทานาเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนอินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถชาโตภะเวภะเวทุกทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุญจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธผู้วรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังโทพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถินคุณแม่ก็ขอเชิญชวนทุกท่านว่าจากนี้ไปลองฝึกเลยนะคะก่อนวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาเราสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นแล้วเราก็แผ่เมตตาออกไปมีกรุณาอย่างลึกซึ้งนะคะอย่าบ่นว่าด่าทอสิ่งที่มันไม่เป็นดังใจรักษาใจเราไว้ก่อนอย่าให้ใจเราติดโควิดนะคะแล้วทำใจของเราให้มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานยากอย่างไร
เราก็ไม่รอคอยว่าใครจะมาช่วยเหลือเราก็ลุกขึ้นมาค้นขวายกวีกวาดช่วยเหลือตัวเองเราก็จะมีแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือจิตที่ไม่ขุ่นมัวของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นที่พึ่งของเราได้นะคะก็นับจากวันนี้ไปเลยวันที่เราได้ระลึกถึงการทำสิ่งดีงามที่ทำกันมาจากหลายภพชาตินะคะให้มารวมตัวกันคุณแม่แค่ระลึกให้ดูแค่2ปีก็เห็นอยู่แล้วว่าหุบเขาโพธิสัตว์จากการปลูกต้นเบาบาปเดี๋ยวนี้เบาบาปก็บานให้พวกเรามีเทศกาลดอกเบาบาปบานได้เลยนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะมีดอกไม้บานอยู่กลางใจของเรานะคะให้ใช้ชีวิตอย่างสุขสดให้ได้ในทุกปัจจุบันขณะสงบจากความเร่าร้อนความหวั่นไหวความกลัวให้ได้ในปัจจุบันขณะเมื่อสุขสงบมันก็เย็นได้ในปัจจุบันขณะเราจะผ่านสถานการณ์นี้จากการเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยของเราด้วยความไม่ประมาทขาดสติพอมันเย็นมันก็เป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัตินะคะพบกันในวันพรุ่งนี้กับช่วงการทำวัดตอนตีห้านะคะวันนี้เรากราบพระพร้อมกันค่ะอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมา